ื่อคืนนี้นะคะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อช่วง10โมงนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วตอนนี้การประชุมครม.ก็เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยนะคะในช่วงบ่ายๆนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลาพักร้อนไปจนถึงวันที่22ธันวาคมซึ่งการลาพักร้อนของนายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าจะสั่งงานไม่ได้นะคะท่านก็ยังคงสามารถสั่งงานสั่งการได้อยู่เช่นเคยค่ะนี่คือภาพของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่พูดคุยกับสื่อก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดบอกว่าเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงบ่ายท่านก็จะลาพักร้อนยังไม่ได้มีการกำชับสั่งงานอะไรแล้วก็ยังไม่รู้คือตอนที่ขึ้นไปนะคะก็ถามว่ามีวาระอะไรที่น่าสนใจติดตามไหมคะท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นไปก็จะรู้นะคะแล้วท่านพูดถึงกรณีประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงก็คือการร้องเรียนเรื่องการหัวประมูลในภาคอีสานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า10จังหวัดมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทท่านบอกว่าต้องมีการตรวจสอบค่ะถ้าเกิดว่าพบว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและเดี๋ยวก็จะถือโอกาสถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็พอหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมครม.เนี่ยเสร็จสิ้นอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงมาให้ข่าวนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายท่านก็จะลาประชุมนะคะแล้วก็มีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าก่อนการประชุมครม.เองเนี่ยนะคะก็มีนายอัครนันท์ กันกิตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยแล้วก็นางสาวชุมาพรแต่งเกลี้ยงเนี่ยนะคะก็เป็นคณะผู้จัดงานสารฝันสมรสเท่าเทียมก็มาพบนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดเข็มกลัดสีลุ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์การจัดงานเสวนาสางฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาค่ะฮะก็เป็น2เรื่องเนี่ยนะฮะอีกอันนึงที่บอกว่าเอ๊ะนายกจะลาพักร้อนลาพักร้อนถ้าเป็นคุณจตุพรจะบอกว่าลาหนีร้อนนะฮะแต่เอาล่ะจะทำยังไงเพราะว่าอุ๊ยก็3เดือนนะถ้าเกิดจะไปจะยังไงเพราะปกตินายกนี่ก็ทำงานหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับรองนายกภูมิธรรมครับบอกว่านายกลาพักร้อนนะตั้งแต่บ่าย19จนถึง22ธันวาคมบอกธรรมชาติข้าราชการผู้ใหญ่อ่ะก็พักร้อนได้นายกเองก็เพิ่งจะกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วลูกชายนายกก็เพิ่งจะกลับมาจากสหรัฐเพราะฉะนั้นลาพักร้อน 2-3 วันเจอครอบครัวปกตินะแล้วนายกเองก็ยังสั่งได้ยังปรึกษาภารกิจได้ถ้ามันเร่งด่วนนะไม่ต้องอยู่ทำเนียบก็ได้จะทำงานออนไลน์ก็ได้นี่ work from home ใช่ไหมแล้วบอกว่าปกตินายกไม่อยู่ก็มอบหมายรักษาการทำหน้าที่แทนอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรรองนายกภูมิธรรมบอกว่าการทำงานของรัฐมนตรีถ้าเกิดลาป่วยลากิจลาพักร้อนเนี่ยทำได้ฮะไม่ได้แปลกหรอกคือถ้ามีภารกิจก็ว่ากันไปลากันไปตามระเบียบฮะการลาพักร้อนก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะทั้งข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลาทำงานก็สามารถจะลาพักร้อนได้กรณีท่านนายกเนี่ยก็จริงๆก็คือครอบครัวท่านลูกชายท่านกลับมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาอยู่ที่นู่นก็ลาไปพักร้อน 2-3 วันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนสามารถท่านทำงานโดยที่ไม่ต้องอยู่ทำเนียบมันก็ทำได้อยู่แล้วโดยปกติท่านไปถ้าสมมติท่านมอบหมายก็มีคนที่มอบหมายให้รักษาการแทนได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องด่วนก็สามารถคุยกันได้อยู่แล้วไม่ว่าจริงๆไม่ว่าต่างประเทศในประเทศนะแต่กรณีนี้ก็อยู่ในประเทศก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่แหละฮะปกติคือมันเป็นระเบียบราชการแหละท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าคือจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่รัฐมนตรีประหลงประหลัดคือลาได้หมดค่ะเพียงแต่ว่าลาแล้วระเบียบราชการคือใครรักษาราชการแทนนะค่ะก็นี่แหละรองภูมิธรรมก็จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งนะก็จะเป็นรักษาราชการแทนแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คุยกับคุณอ๋องนอกรอบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นนายกรัฐมนตรีลาพักร้อนกันไหมอย่างของที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะไม่เห็นแล้วนะคะว่าจะขอลาพักร้อนอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ออกมาให้เราเห็นไม่ได้มาทำงานให้เราเห็นในบางช่วงบางตอนซึ่งก็ไม่ได้แบบลาอย่างเป็นทางการแต่ก็อาจจะถือโอกาสแบบทำงานอยู่ที่บ้านมาโอ้ช่วงโควิดนี่โอ้โหไม่ต้องมาให้เห็นเลยก็อาจจะต้อง work from home ใช่ค่ะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะก็เวลาจะลาครม.ก็จะลาประชุมหรือว่าลากิจลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันลาป่วยก็มีแต่พักร้อนเราไม่ค่อยเห็นหลายครั้งคือไม่ครบไม่ครบองค์ประชุมหมายถึงว่าไม่ครบทุกท่านที่มาประชุมครม.นะฮะก็อันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาลาก็ลาแล้ว
ชี้แจงแบบลาก็แจ้งเลยว่านี่ลานะลาไปอยู่กับคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วก็ลูกชายที่กลับมาจากต่างประเทศจะได้มีการพูดคุยกันนะคะ